ช้าวันนี้นะคะเราเห็นแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่ม leasing ค่อนข้างคึกคักสดใสเลยทีเดียวนะคะพาให้ดัชนีเนี่ยขึ้นมาสักประมาณ 1,650 จุดดังนั้นจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับประเมินตลาดหุ้นไทยตอนนี้เราพอจะเห็นแรงส่งต่อเนื่องและพอจะคาดหวังดัชนีไปไกลกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับครับก็ตอนนี้ลุ้นไปที่การทดสอบคายเดิมนะครับ1,657จุดที่เคยทำไว้นะครับก็จะถามว่ามีโอกาสจะชอบนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็มองเป้าเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 1,670 ถึง 1,680 จุดนะครับก็มองในภาพรวมที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ถึงเป้าตรงนั้นนะครับปัจจัยหนุนเนี่ยจะเป็นเรื่องหลักๆก็จะเป็นทิศทางคอนโฟนะครับที่ดูแล้วมีโอกาสมีเข้าต่อนะครับตามในตัวทิศทางเงินบาทที่ก็มีโอกาสแข่งค่าได้นะครับก็มีปัจจัยหนุนเรื่องเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวนะครับในไตรมาส4ถึงปีหน้าสำหรับหลังจากมีการเปิดประเทศนะครับหรือว่าถ้าดูตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเราเนี่ยก็ดูแล้วน่าดึงดูดนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งให้โฟเนี่ยมันไหลเข้ามานะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยลบอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังดูแล้วยังสูงกว่าในภูมิภาคนะครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวต่างชาติเนี่ยน่าจะหันเข้ามาซื้อในตัวเซตด้วยนะครับเพราะว่ากำไรตลาดเนี่ยน่าเป็นบอททอมไปแล้วในเดือนมาสามนะครับแล้วก็จะเป็นภาคของการกลับมาฟื้นตัวได้นะครับก็เลยมองว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ถึงอาจจะมีการย่อระหว่างทางบ้างนะครับแต่ว่าแนวรับแถวประมาณสัก1640นะครับดูแล้วก็เป็นจุดที่รองรับได้สำหรับภาพการปรับตัวขึ้นครับผมหุ้นกลุ่มนำดัชนีนะคะในช่วงเวลานี้เห็นมีการสลับกลุ่มเล่นนะคะเราประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนกับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับก็ถ้าเป็นมองว่าเซตจะขึ้นไปถึงเป้าที่มองนะครับถามว่ากลุ่มไหนนำตลาดเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นธนาคารนะครับเพราะว่าตัวกำไรก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าดูมูลค่าพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่แพงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มแบงก์เฉลี่ยเนี่ยเทรดไพร์ประบุก1เท่านะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เทรดไพร์ประบุกที่ประมาณ 1.2 ถึงประมาณ 1.3 เท่านะครับตอนนี้ก็กลุ่มแบงก์น่าสนใจนะครับแนะนำตัว KBank กับ BBL นะครับหรือว่าถ้าดูได้เม็ดเงินในแต่ละวันเนี่ยนะครับอย่างวันนี้เงินเข้ามาในพวกกลุ่มนิสซิ่งนะจากที่ราคาปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วแล้วก็ตอบรับ earning Q3 ที่อ่อนตัวราคาหุ้นมูลค่าน่าสนใจอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นสวัสดนะครับที่มองว่าภาพการเป็นตัวเนี่ยก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้สักประมาณ70บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างบอลยูตอนนี้ปรับตัวขึ้นนะครับน่าจะกลุ่มได้ประโยชน์แล้วก็จะมี BLA นะครับที่มองจะได้ในสงแล้วก็บวกกับภาพผลการงานในไตรมาส4เนี่ยก็จะเป็นภาพของการเติบโตที่ดีนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มต่างที่ได้พูดถึงไปครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้ครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกภาวินนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะหุ้นไทยยังพอลุ้นต่อกันได้นะครับกลุ่มแบงก์กับกลุ่มลีสซิ่งน่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่นำตลาดเดี๋ยวลุ้นกันสัก1,680จุดว่าจะไปถึงหรือเปล่า